สถานการณ์โควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยรัฐบาลจึงได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่ไม่สามารถดำเนินกิจการได้อย่างเต็มรูปแบบให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องลดผลกระทบจากการเลิกจ้างงานพร้อมทั้งเสริมสภาพคล่องด้วยการสนับสนุนสินเชื่อที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ได้ออกมาตรการสินเชื่อเสริมแกล่ง SME เกษตรวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนหรือค่าลงทุนในการประกอบธุรกิจวงเงินกู้ไม่เกิน100ล้านบาทต่อรายพร้อมอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปลนสามารถขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่9เมษายนนี้นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูวงเงินรวม 5,000 ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพแต่ประสบปัญหาสภาพคล่องอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ2ต่อปีในช่วง2ปีแรกซึ่งรัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยแทนผู้กู้ในช่วง6เดือนแรกระยะเวลาขอสินเชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง31มีนาคมปีหน้านายไพศาลหงทองผู้ช่วยผู้จัดการธกส.เปิดเผยว่าช่วงที่ผ่านมามีผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ภาคการเกษตรเข้ามาใช้บริการสินเชื่อดังกล่าวเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจเป็นจำนวนมากข้อมูลณสิ้นปีที่ผ่านมายอดการขอสินเชื่อฟื้นฟูกว่า 1,320 รายอนุมัติสินเชื่อแล้วกว่า 4,210 ล้านบาทขณะที่สินเชื่อเสริมแกล่ง SME เกษตรมียอดขอสินเชื่อแล้วกว่า 1,301 รายอนุมัติสินเชื่อแล้วกว่า 11,500 ล้านบาทสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจขอรับการสนับสนุนสินเชื่อดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศจุดเด่นของเรื่องของสินเชื่อฟื้นฟูเนี่ยก็คือว่าในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปลนก็เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในทั้งภาคเกษตรนะครับภาคบริการภาคอุตสาหกรรมเนี่ยอันนี้ได้หมดเลยแต่ในส่วนของธกส.ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรการทำธุรกิจของเขาเนี่ยก็จะต้องไปช่วยดูแลธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องด้วยนะถ้าเกิดว่าตัวเขาไปได้คนที่เป็น SME ไปได้เนี่ยต้นน้ำที่เป็นลูกค้าธกส.ที่เป็นรายคนรายย่อยก็สามารถที่จะมีแหล่งในการที่จะส่งผลิตผลให้แต่ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ธกส.ทำเองเราเรียกว่าโครงการสินเชื่อเสริมแก่ง SME เกษตรมีลักษณะคล้ายๆกับของสินเชื่อฟื้นฟูแต่เราสามารถที่จะทำให้คนที่เป็น SME เกษตรเนี่ยเขาเอาเงินก้อนเนี้ยไปพัฒนาขณะที่มุมมองของผู้ประกอบการที่ใช้บริการสินเชื่อมองว่ารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการมาถูกทางแล้วนางพิรพรเชษฐาวัฒนานุกุลผู้ประกอบการสวนส้มปรีชาฝางจังหวัดเชียงใหม่เล่าให้ฟังว่าช่วงที่ผ่านมาธุรกิจประสบปัญหาขาดสภาพคล่องซึ่งธกส.ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการหมุนเวียนและลงทุนประกอบธุรกิจคือในส่วนของส้มปลอดภัยของเราเนี่ยนะคะเราจะต้องสร้างห้องแลบเองแล้วมีทีมวิจัยเพราะฉะนั้นมันจะมีการลงทุนค่อนข้างสูงก็เลยขอคำปรึกษาจากธนาคารธกส.นะคะธกส.นะคะจะสนับสนุนเรามาตั้งแต่เรากำลังเริ่มก้าวเดินไปจนถึงเราพัฒนาเติบโตไม่ว่าจะเป็นการให้เงินกู้ที่ดอกเบี้ยต่ำแล้วก็การชี้ช่องทางไม่เพียงแต่ธกส.ที่พร้อมสนับสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจแต่ยังรวมไปถึงสถาบันการเงินทุกแห่งที่พร้อมส่งผ่านสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ SME ซึ่งรัฐบาลได้ปรับปรุงข้อจำกัดให้ยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงสินเชื่อได้สะดวกขึ้นและพร้อมกลับมามีศักยภาพในการประกอบอาชีพรองรับการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจหลังการเปิดประเทศเอกวินกากนิกรายงาน